อยากได้ตัวละครเก่งๆอยากได้สกินสวยๆแต่ไม่อยากเติมแพงต้องนี่เลยร้าน Power กระชาเติมคุ้มถูกกว่าเติมเองเพียงแค่ใช้เลข UD เท่านั้นในการเติมเงินเสียเวลาไม่นานแถมยังปลอดภัยอีกต่างหากแถมร้านนี้เป็นร้านในเครือเดียวกันกับ PowerPay ด้วยนะสามารถโทรสอบถามหรือแอดไลน์ได้เลยอย่าลืมใส่แอดกันด้วยนะเดี๋ยวซะดู마녀에대해서도아직은뭐가뭔지잘모르겠어하지만계속노력하면언젠가는할머니에게부끄럽지않은대마녀가될수있을거야너도그렇게생각하지레일리견습대마녀유나스프링필드지금출격합니다포딕기동สวัสดีครับเพื่อนๆครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หนูเต้ Channel นะครับวันนี้อยู่เกม Counter Strike เช่นเคยนะในคลิปโอนี้ครับเป็นเลือกยามงามดีมากๆครับที่ผมจะมารีวิวตัวละคร SSR Awake นะครับนั่นก็คือน้องยูนา Springfield Awake คนนี้นะครับก็หลายๆคนนะอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่าน้องยูนา Springfield เนี่ยเดิมเนี่ยน้องหน้าตาเป็นยังไงนะครับก่อนที่จะ Awake นะครับผมก็เลยมีภาพขึ้นมาให้ดูกันสักนิดนึงนะครับนั่นแหละครับผมไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมครับว่าจากสาวน้อยตัวแคร์แกรนนะครับก็พอ Awake ปุ๊บกลายมาเป็นสาวสวยน่ารักคนนี้เลยนะแล้วก็ยังเป็นผู้สืบทอดโอคาเงะรุ่นที่10ด้วยนะครับอันนี้ล้อเล่นนะครับผมก็ชุดคล้ายๆกันเฉยๆนะฮะเอาละครับต่อเรื่องกันเลยแล้วกันนะครับยูนานั้นเป็นผู้สืบเชื้อสายจากตระกูลสปริงฟิลด์นะครับซึ่งเป็นตระกูลจอมเวทผู้เก่งกาจนะครับโดยคุณยายของเธอนั้นเป็นผู้ใช้เวทโซล่าคาเด็กนะซึ่งเป็นเวทมนต์แห่งดวงอาทิตย์เลยนะครับแล้วก็ยูนาเนี่ยเจอเหตุการณ์หนึ่งเข้าไปนะครับทำให้พลังที่หลับไหลในตัวเธอเนี่ยตื่นขึ้นมานะเธอก็เลยกลายมาเป็นร่างนี้นะครับแล้วก็ยังได้เลรี่นะตัวฟีนิกซ์ข้างบนนะครับมาเป็นเพื่อนคู่ใจด้วยนะครับแต่ถึงงั้นก็ตามนะครับสิ่งหนึ่งเลยครับที่ยังไม่เคยเปลี่ยนนะครับนั่นก็คือนั่นแหละครับผมนะฮะสิ่งเดียวที่ยังไม่เคยเปลี่ยนของเธอนะครับเอาล่ะก็เกริ่นประวัติมาซะยืดยาวนะครับเดี๋ยวเราไปดูความสามารถของเธอกันนะครับว่าทำไมเธอถึงได้ติดเป็นท็อป3นะครับของ SSR Wake ของเกมนี้นะครับก็บอกเลยว่าครับว่าสกิลโกงมากๆครับไปได้ทั้ง PvE แล้วก็ PvP เลยนะครับเอาล่ะไปดูกันเลยละกันครับยูนาอเวนครับเป็นตัวละครเผ่าเคาน์เตอร์นะครับมีคอส6นะก็เป็นคอสส่วนใหญ่ในของตัว Awake อยู่แล้วนะครับเป็นสายปะทะนะโจมตีได้ทั้งบนบกแล้วก็อากาศเลยนะฮะครับทีนี้มาดูสเตตัสพื้นฐานของเธอกันบ้างนะครับมีเลือดครับอยู่ที่ 52,761 นะครับซึ่งถือว่าค่อนข้างสูงเลยทีเดียวครับสำหรับสายปะทะมีพลังโจมตีอยู่ที่ 5,934 ครับก็อยู่ในจัดว่าสูงเหมือนกันนะครับในสายปะทะเช่นกันมีพลังป้องกัน600นะฮะค่าคริติคอล684ความแม่นยำ559หลบหลีก653นะครับก็เป็นสเตตัสกลางๆทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้นะโดยรวมนะครับถือว่าเป็นตัวละครที่มีสเตตค่อนข้างสูงนะโดดเด่นไปทางด้านของพลังโจมตีนะครับเป็นตัวปะทะที่สเตตดูดีมากเลยทีเดียวนะครับหนึ่งตัวก็สมฐานะของตัว SR Awake นะครับทีนี้ไปดูกันนิดนึงครับว่าสิ่งหนึ่งที่ทำให้ยูนา Springfield Awake คนนี้นะฮะทำไมถึงทุกคนอยากจะได้นักอยากจะได้หนาแล้วก็ทำไมถึงติดท็อป3นะครับของ SR Awake นะครับสิ่งหนึ่งที่ทำให้ยูนา Awake นะครับโกงมากๆนะครับนั่นก็คือสกิลของเธอนั่นเองนะครับ
มาเริ่มต้นกันด้วยที่สกิลพื้นฐานก่อนนะจะเห็นว่าดีเทลค่อนข้างเยอะนะครับผมก็จะเป็นการโจมตีนะครับที่มีเป้าหมาย2นะโดยยูนานเนี่ยก็จะฟาดกระทาครับไปด้านหน้านะครับทุกการโจมตี5ครั้งนะครับนกเพลิงเรลลี่เนี่ยจะโจมตีใส่ศัตรูที่อยู่ไกลที่สุดนะฮะพลังโจมตีและความเร็วในการโจมตีของศัตรูที่โดนท่านั้นเนี่ยจะลดลง 30% นะเป็นเวลา5วินาทีนะครับก็คือสมมติยูนานเนี่ยโจมตีครบทุก5ครั้งปุ๊บครับเรลลี่โจมตีปั๊บศัตรูที่โดนปุ๊บเนี่ยพลังโจมตีและความเร็วในการโจมตีครับลดลงทันทีเลยครับ 30% นะครับโอ้โหนี่แค่สกิลพื้นฐานก็โกงแล้วนะฮะโดยที่เลเวล2 3 4 5นะพลังโจมตีปกติจะเพิ่มขึ้นเลเวลละ 5% นะครับถัดมานะครับสกิลพาสซีฟครับอันนี้เป็นสกิล1ในสกิลทีเด็ดของเธอเหมือนกันนะครับเมื่อลงสู่สนามครับยูนาจะทำการซัมมอนนกเพลิงที่ชื่อเรลลี่นะครับ HP ของตัวเธอและศัตรูที่อยู่รอบๆตัวเธอครับจะลดลง 2% ในทุกๆ1วินาทีโดยหากเรลลี่ยังอยู่บนสนามอยู่นะ HP ของยูนาจะฟื้นฟูขึ้น 3% นะครับทุกๆ1วินาทีนะและถ้าเกิดหากเรลลี่ตายครับเรลลี่จะฟื้นคืนชีพขึ้นมาหลังจากที่ผ่านไป5วินาทีนะครับก็ถ้าเรลลี่ตายเนี่ยจะเป็นไข่ครับแล้วก็ลอยอยู่บนฟ้านะครับแล้วก็จะฟื้นคืนชีพขึ้นมาใหม่อีก5วินาทีนะครับที่เลเวล2 3 4เนี่ยพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้นเลเวลละ 3% 3% แล้วก็ 6% ตามลำดับโดยที่เลเวลที่5นะครับเมื่อเรลลี่ตายนะครับดาเมจที่จะได้รับนะครับจะลดลง 50% นะและสกิลคูลดาวน์จะไวขึ้นอีก 50% ครับเป็นเวลา5วินาทีนะครับคือเป็นพาสซีฟที่ดีมากๆนะครับตราบใดที่เรลลี่อยู่บนสนามนะ HP ที่อยู่รอบตัวเธอครับศัตรูนะจะลดลง 2% นะครับแล้วก็ HP ของยูนาจะฟื้นฟูขึ้น 3% ด้วยนะก็คือโอ้โหถ้าปล่อยให้เรลลี่อยู่บนสนามนะอมตะนะว่างั้นดีกว่าถึงตายก็ตามนะยังมีบัฟนะครับช่วยลดดาเมจอีก 50% นะแล้วก็สกิลคูลดาวน์ไว้ขึ้น 50% ด้วยครับเป็นเวลา5วินาทีคือโกงมากอ่ะนะครับนี่แค่พาสซีฟเท่านั้นนะเอาล่ะต่อไปครับที่สกิลแอคทีฟกันบ้างครับบอกเลยว่าโกงไม่แพ้กันนะครับคูลดาวน์อยู่ที่20วินาทีครับค่อนข้างเร็วนะเป้าหมายที่โดนครับ3นะครับท่านี้ครับยูนาจะใช้เหมือนเป็นเสาไฟครับพุ่งขึ้นมาครับจากพื้นนะโจมตีเป็น AoE ดาเมจใส่ศัตรูนะครับแล้วถ้าเกิดว่าหากมีเรลลี่อยู่ในสนามนะครับ HP ของยูนาครับจะฟื้นฟูขึ้นอีก 10% นะฮะหลังจะใช้สกิลทันทีนะโอ้โหแบบบอกเลยว่าโคตรดีครับที่เลเวล2 3 4นะฮะดาเมจของสกิลจะแรงขึ้น 5% 5% แล้วก็ 15% ตามลำดับโดยเลเวลที่5ครับพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น 15% เป็นเวลา8วินาทีนะหลังจากที่ใช้สกิลเสร็จนะครับและหากเรลลี่อยู่บนสนามนะผลของสกิลจะเพิ่มขึ้น2เท่าด้วยนะครับก็บอกเลยครับว่าโกงมากๆครับเพราะว่าหลังจากใช้สกิลนี้เสร็จนะเลือดของยูนาจะเพิ่มขึ้นมาทันทีครับ 10% แล้วก็ยังได้บัฟลดดาเมจด้วยครับอีก 15% เป็นเวลา8วินาทีนะครับดีงามมากๆนะครับต่อไปครับเป็นสกิลท่าไม้ตายนะครับคูลดาวน์ที่52วินาทีนะครับเป้าหมายที่โดนครับ4นะอันนี้จะปล่อยเป็นเหมือนใช้พลังของโซดาคอเล็กนะครับเป็นเหมือนดวงอาทิตย์นะฟาดใส่ศัตรูนะครับทำดาเมจ LE วงกว้างมากๆนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าตอนใช้สกิลนี้นะหากมีเรลลี่อยู่บนสนามนะครับ HP ของยูนาจะฟื้นฟูขึ้นทันทีครับ 20% นะโดยที่เลเวล2 3 4นะครับดาเมจของสกิลครับจะแรงขึ้น 5% 5% แล้วก็ 15% ตามลำดับนะฮะโดยที่เลเวลที่5ครับพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น 15% ครับเป็นเวลา12วินาทีนะโดยหลังจากใช้สกิลเสร็จนะครับถ้าหากเรลลี่ครับยังอยู่บนสนามอยู่ครับผลสกิลจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าด้วยนะครับก็บอกเลยครับว่าอ่านสกิลโดยรวมทั้งหมดนะยูนาอเวกครับเป็นตัวละครที่ค่อนข้างโกงนะครับถ้าเกิดมีเรลลี่อยู่บนสนามนะครับตัวเธอนะแทบจะเป็นอมตะเลยนะครับเพราะแต่ละสกิลของเธอนะจะฟื้นเลือดได้หมดเลยนะครับทั้งสกิลพิเศษนะครับแล้วก็สกิลท่าไม้ตายนะฮะแล้วก็รวมถึงสกิลพาสซีฟด้วยนะครับคือดีมากๆจริงๆนะครับยูนาครับเอาล่ะเดี๋ยวไปต่อที่สกิลแอนิเมชันของเธอนะฮะครับมาดูที่สกิลแอนิเมชันของยูนาอเวกกันบ้างนะทุกๆครั้งที่อเวกลงสนามนะครับก็จะมีแอนิเมชันนิดนึงนะ
นี่แหละแล้วก็อันนี้เป็นสกิลพิเศษนะครับเป็นเสาไฟนะครับใช้ปุ๊บเลือดยูนาเพิ่มนาที 10% นะฮะแล้วก็นี่ครับเป็นท่านกเพลิงนะเห็นไหมฮะโจมตีครบ5ครั้งนะครับนกเพลิงเลลี่จะโจมตีทันทีนะฮะดูอีกทีนะนี่ครับตุ้มนี่ครับพลังโจมตีกับพร้อมเลยการโจมตีลดลงทันทีครับ 30% นะครับดีมากนะแค่โจมตีปกติก็โกงแล้วนะนี่ฮะทีนี้มาดูสกิลพิเศษอีกทีนึงครับนี่ครับโอ้โหดาเมจแรงมากนะ 20,000 กว่านะครับคือบอกได้เลยครับว่าพวกสายเรนเจอร์กับสไนเปอร์โดนทีตายเลยนะท่านี้นะครับเอาล่ะมาดูท่าไม่ตายกันบ้างนะครับนี่ครับท่าพลังโซล่าคอเด็กแรงมากเลยนะครับจะเห็นว่าใช้ปุ๊บเนี่ยในนี้มันจะไม่โชว์นะแต่ว่าเลือดของยูนาครับจะเพิ่มทันทีครับ 20% นะฮะแล้วก็จะได้บัฟพลังโจมตีเพิ่มขึ้นด้วยครับอีก 15% นะครับดูสักทีนึงแล้วกันนี่ครับเห็นไหมฮะพลังโจมตีเพิ่มขึ้นทันทีครับ 30% ครับนี่ครับโอ้โหสุดยอดมากครับเพราะว่ามีเลลี่อยู่บนสนามนะฮะก็โกงมากๆครับยูนานะถัดมาครับมาดูกันที่ของสวมใส่กันบ้างนะครับยูนาอเวนครับของสวมใส่ที่ดีสุดของเธอนะครับก็คือคูลดาวน์นะครับเพราะว่าสกิลแอคทีฟของเธอเนี่ยคูลดาวน์เดิมอยู่ที่20วินาทีเท่านั้นนะครับค่อนข้างเร็วมากถ้าเกิดใช้เซตคูลดาวน์อีกเนี่ยบอกเลยครับว่าใช้ได้บ่อยมากแล้วสกิลแอคทีฟของเธอที่เป็นเสาไฟพุ่งขึ้นมาเนี่ยคือศัตรูที่เป็นสายเรนเจอร์นะครับโดนทีเดียวนะตายได้เลยนะครับแล้วยิ่งใช้บ่อยๆเลือดยูนายิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับก็เลยเป็นเซตที่เป็นเซตยอดนิยมนะครับของยูนาอเวกนะผมก็มองว่าไม่มีเซตไหนที่ดีกว่าเซตนี้แล้วนะครับเอาละครับต่อมาครับเดี๋ยวเราจะพาน้องยูนาอเวกครับไปลงสนามจริงกันบ้างครับมาดูกันว่าสกิลของเธอครับที่อ่านดูแล้วโกงนะโกงหนาอมตะจริงไหมนะครับก็เดี๋ยวไปพิสูจน์กันครับเอาละด่านนี้เดี๋ยวผมจะเอาน้องยูนาลงคนเดียวเลยนะครับมาครับลงปุ๊บนะถ้าเกรดเต็มปุ๊บใช้สกิลพิเศษทันทีครับนี่แหละครับผมมาเป็นเสาไฟเลยนะเมื่อกี้อันนี้เลลี่อเวกเลลี่ตายครับดูเลือดยูนาดีๆนะฮะเลือดศัตรูก็ลดลงด้วยนะครับในทุกๆวินาทีครับเลือดของเธอก็ฟื้นขึ้นทุกๆวินาทีเช่นกันนะครับตราบใดที่ยังมีเลลี่อยู่บนสนามนะนี่ครับถ้าไม่ตายครับโซล่าโคเด็กพลังโจมตียูนาเพิ่มขึ้น 30% นะครับดูเลือดครับเต็มอีกแล้วครับเต็มหลอดนะครับกลับมาเต็มหลอดอีกครั้งนึงเมื่อกี้เลลี่โจมตีไปเห็นไหมฮะพลังโจมตีแล้วก็คำนวณการโจมตีลดลง 30% ทันทีครับของศัตรูนะนี่ครับนั่นแหละครับเห็นนะฮะแดงๆเนี่ยครับ 30% นะนี่ครับสกิลพิเศษครับเลือดเพิ่มอีกแล้วครับเนี่ยบอกเลยครับอมตะครับน้องยูนานะเอาล่ะเดี๋ยวผมจะเอาตัวอื่นลงแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวไม่จบนะเอาน้องเอเดลลงบ้างครับจะได้จบไวๆนิดนึงนี่เพื่อนๆก็เห็นแล้วครับว่าเลือดยูนานั้นไม่มีวันลดเลยนะฮะใช้ทั้งสกิลพิเศษสกิลไม้ตายนะครับแล้วก็สกิลพาสซีฟครับเด้งเลือดตลอดโอมากครับเดี๋ยวเอาให้จบด่านเร็วๆหน่อยแล้วกันนี่ครับโอมากนะยูนาครับมันโจมตีก็แรงด้วยนะทีนี้มาดูสถิติกันบ้างครับโอ้โหดูครับดาเมจที่ทำครับ 1.8 ล้านครับนกเพลิงเลลี่ครับทำไป 3.5 ล้านครับสูงมากๆนะครับเด้งเลือดนะครับ 50,000 นะนกฟีนิกซ์เลลี่ครับเด้งเลือดครับ 106,000 ครับโอ้โหบอกเลยครับอมตะจัดโคตรดีครับยูนาครับเป็นตัวละครที่ลง PVE แล้วแบบอุ่นใจนะคือถ้าไม่ตายนี่คือแบบยืนได้ตลอดครับไม่ต้องง้อฮิวเลยนะเอาละครับด่านแรกยังไม่หนำใจครับมาทดสอบด่านที่2ครับด่านนี้ครับเป็นด่านที่ทุกคนคุ้นเคยนะเป็นด่านฟาร์มตัวแกนแดงนะครับก็เลือดของเราจะลดลงทุกๆวินาทีนะครับมาดูกันว่ายูนาอเวกครับจะยืนอยู่ยืนยงคงกระพันหรือเปล่านะครับ
นี่ครับมาแล้วครับยูนานี่ครับเลือดเด้งแล้วครับใช้ท่าสกิลพิเศษอันนี้ผมจะเอาตัวอื่นลงมันลงด้วยนะจะได้จบไวๆนะครับให้ดูเลือดยูนาอย่างเดียวนะนี่ครับสังเกตครับนี่ครับเลือดเด้งกลับมาอีกแล้วครับทุกคนนี่หมายตายครับโซล่าโคเด็กอย่างแรงไงฮะเลือดนี่ไม่มีวันลดเลยนะครับยูนาอเวกดูครับเลือดเต็มแล้วครับเอเดลตายไปแล้วเรียบร้อยยูนายังอยู่ครับแล้วก็ดาเมจที่ทำได้นี่ก็ไม่ได้เบาเลยนะแรงมากนะครับนี่ครับไม้ตายไปหนึ่งทีไอตัวโล่นี่มันอึดนะเดี๋ยวผมเอาตัวอื่นลงด้วยมาดูสถิติกันสักนิดหนึ่งฮะยูนาครับทำดาเมจไปทั้งหมด 607,000 นะครับเด้งเลือดมา 50,000 นะครับรับดาเมจไป 100,000 นะครับเลลี่ครับทำดาเมจไป 200,000 นะเด้งเลือดมา 106,000 นะครับรับดาเมจไป 61,000 นะฮะก็สุดยอดครับมียูนาเนี่ยแทบจะว่าเอาลงตัวเดียวก็อยู่แล้วครับด่านนี้นะเอาครับมาถึงส่วน PP นะครับในวันที่ผมอัดอยู่เนี่ยเป็นสัปดาห์ที่ยูนาเวงครับโดนแบนนะก็โดนไป1คอร์สนะครับเป็นคอร์ส7นะก็เลยทำให้ลงสนามลำบากมากๆนะครับผมก็เลยเอาคลิปนะครับตอนที่ผมเล่นในไลฟ์นะมาให้เพื่อนๆดูแทนละกันนะครับก็มีประมาณ1แมตช์เท่านั้นเองนะฮะแล้วเดี๋ยวผมไว้ทำคลิปแยกละกันนะครับสำหรับตัวยูนาเวกในการลง PP นะครับก็บอกครับว่าเป็นตัวละครที่ใช้งานได้ดีมากๆครับใน PVP นะฮะไอยาเรายังไม่ร้อยด้วยเนี่ยแลกกันแลกกันนั่นแหละคนละตุ๊บควีนควีนลงมาไม่ทันไรตายแล้วโอ๊ย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 ลงมายังไงจ๊ะสไลด์ผิดที่หรือเปล่ายูมินาอเวกเรียบร้อยเอาละครับทุกคนครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับการรีวิวจอมเวทสาวครับยูนาอเวกฮะก็เป็นตัวละครที่เก่งมากๆครับสมกับเป็นตัวละคร SSR อเวกนะถ้าปล่อยให้เธอครับอยู่ในสนามนานๆนะรับรองครับว่าล้มยากมากๆนะครับเป็นตัวที่สามารถลุยคอนเทนต์ได้ทั้ง PvE แล้วก็ PvP ได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ตัวเธอนะโอ้โหสามารถฮีลเลือดตัวเองได้ด้วยนะครับก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะน่าจะทำให้เพื่อนๆครับตัดสินใจได้ง่ายขึ้นครับว่าจะเปิดตัวละครยูนาอเวกครับหรือว่าจะรอนายูบินครับหรือว่ารีซูยอนนะครับก็ในส่วนตัวผมนะผมคิดว่ายูนาอเวกครับเป็นตัวที่ใช้งานได้ยาวๆนะครับก็ควรค่ากับการที่เปิดหาเอาไว้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่เปิดหาแล้วไม่ออกโดยเร็วเนี่ยตัวตู้ตั๋วดำเนี่ยยังไงมันก็ทบไปตู้หน้าได้อยู่แล้วนะครับก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเอาล่ะสำหรับคลิปนี้ครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับก็ถ้าชื่นชอบนะฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็ฝากแชร์ให้เพื่อนๆที่ชื่นชอบเกม Counter Strike เช่นกันให้ด้วยนะครับงั้นสำหรับวิดีโอนี้ครับต้องลาไปก่อนแล้วนะครับขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในวิดีโอถัดไปนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม